แต่ในวันที่17ค่ะวันอาทิตย์นี้แหละค่ะหลายคนกำลังรอรุ้นกันอยู่ห้างจะเปิดไหมห้างจะเปิดไหมเจียวเจ้ากันน่าดูตกลง17ค่ะระยะ2จะคลายล็อกอะไรบ้างค่ะจะปล่อยผีอะไรบ้างจะใช้ศัพท์แบบผมปล่อยผีแต่ใจร้ายไปเอาคลายล็อกดีกว่าน้องทีมงานไม่ยอมเอาคลายล็อกดีกว่าเอานะห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าที่จะคลายล็อกเพิ่มเติมนะค่ะที่จะคลายล็อกเพิ่มเติมนะซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่เขาคลายล็อกอยู่แล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันที่17อะไรที่ทำได้บ้างภายในห้างสรรพสินค้าประกอบด้วยซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาร้านขายสินค้าเบเตเล็ตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตร้านขายปลีกอ่ะโอเคก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละใช่ค่ะธุรกิจสื่อสารก็เปิดแล้วนะไปมาแล้วด้วยร้านสื่อสารโทรคมนาคมที่จริงเขาเปิดไปก่อนแล้วล่ะใช่คอมพิวเตอร์ก็เปิดไปแล้วร้านคอมพิวเตอร์ร้านบริการอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวไม่ใช่ร้านเล่นเกมร้านเล่นเน็ตนะไม่ใช่ร้านให้บริการแบบมือถือซ่อมขายอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็เก็บค่าบริการโอเคPower Buy ก็เปิดได้แล้วร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วขายแผนกขายเครื่องครัวได้แล้วแผนกขายเครื่องนอนอุปกรณ์จำเป็นในครัวเรือนเปิดได้แล้ววัสดุก่อสร้างที่อยู่ตามห้างนี่เปิดได้แล้วเปิดได้สักทีโซนเฟอร์นิเจอร์เปิดได้แล้วโซนอุปกรณ์สำนักงานดอกไม้ต้นไม้ร้านขายทองเครื่องประดับหนังสือเสื้อผ้าเครื่องสำอางคลินิกอุปกรณ์กีฬาคลินิกเวชกรรมที่อยู่ในห้างได้แล้วคลินิกทันตกรรมในห้างได้แล้วธนาคารและรวมถึงธนาคารก็เปิดไปบ้างแล้วนะเปิดได้อยู่แล้วที่จริงธนาคารเขาไม่ได้ห้ามนะเขาเปิดแต่ยกเว้นบางธนาคารที่เขาจะไม่เปิดบางห้างเท่านั้นแหละแผนกอาหารก็ให้ขายได้แต่ต้องเทคโฮมเหมือนเดิมร้านเสริมสวยในห้างได้ร้านแต่งผมร้านตัดผมในห้างได้แต่ตัดผมแต่งผมเฉพาะตัดซอยเซ็ตแต่งผมนวดเท้าเท่านั้นนะค่ะเอาละครับโรงยิมคลายล็อกโรงยิมแต่ว่าโรงยิมคลายล็อกเฉพาะให้เล่นกีฬาตามกติกาสากลทีมละไม่เกิน3คนไม่มีการปะทะกันเช่นแบดมินตันเช่นตะก้อ3 คนนี่ได้ใช่ไหม3 คนแล้วก็อยู่ห่างกันทีมละ3 คนไงก็ฝั่งละ3คนละฝั่งฝั่งละ3ตะก้อได้ถูกไหมฮะตะก้อได้ย้ำนะฝั่งละ3ฝั่งละ3ตะก้อแค่3 คนค่ะกีฬาประเภททีมที่มีจำนวนคนในทีมเกิน3ไม่ได้ฟุตบอลยังไม่ได้บาสเกตบอลก็ยังไม่ได้วอลเลย์บอลก็ไม่ได้ใช่ค่ะถูกไหมฟิตเนสตรงนี้คือโรงยิมก็คือที่เล่นกีฬานะคราวนี้ไปที่ฟิตเนสเขาเปิดแค่เป็นเขาบอกว่าเปิดแค่ฟรีเวทเช่นอุปกรณ์ที่เล่นคนเดียวเช่นยกน้ำหนักส่วนลู่วิ่งก็ยังไม่เปิดคลาสต่างๆก็ไม่เปิดพวกเต้นพวกอะไรต่างๆแอโรบิกต่างๆก็ยังไม่เปิดเพราะว่ามันต้องตะโกนต้องใช้เสียงถัดไปก็คือสระว่ายน้ำเปิดแบบต้องมีการจำกัดจำนวนคนแบ่งแยกเลนด้วยเลนในการที่จะเล่นน้ำว่ายน้ำนะคะในช่องให้ว่ายน้ำอย่างเดียวไม่ต้องการให้พูดคุยไม่ให้เด็กเล่นน้ำด้วยแสดงว่าเด็กไม่ได้ใช่ไหมย้ำนะไม่ให้เด็กเล่นน้ำนะเด็กไม่ได้นะแต่เดิมเขาห้ามจัดการประชุมตามทิศทางต่างๆค่ะแต่ครั้งนี้เขาจะคลายล็อกให้มีการจัดการประชุมได้บ้างบนเงื่อนไขมีเงื่อนไขอนุญาตให้นั่งประชุมอย่างเดียวห้ามกิจกรรมอย่างอื่นเช่นแรลลี่หรืออะไรก็ตามแล้วก็มีการจัดจำนวนคนจัดเบรกในห้องประชุมด้วยคือจำกัดจำนวนคนใช่แล้วก็เรื่องเบรกไม่ให้มาเสิร์ฟหรือมาอะไรเงี้ยก็ให้เสิร์ฟในห้องไปเลยคอฟฟี่เบรกห้ามออกจากห้องมารุมกินชงเองคอฟฟี่เบรกจะต้องจัดเสิร์ฟณที่นั่งภายในห้องประชุมใช่ไม่ต้องมาต่อแถวรับคิวชงกาแฟเองกองถ่ายเนี่ยแหละมีปัญหาเยอะกองถ่ายจำกัดจำนวนคนหน้างาน10 คนกองถ่ายทีวีกองถ่ายภาพยนตร์รายการกองถ่ายรายการใช่ค่ะน่าจะรายการเนี่ยพอได้หน้างาน10 คนส่วนงานอื่นไม่เกินส่วนละ5 คนรวมแล้วไม่เกิน50 คนไม่รู้ละกองถ่ายหนังเนี่ยต้องไม่เกิน50ใช่กองถ่ายหนังโฆษณาก็ต้องไม่เกิน50การเดินทางข้ามจังหวัดตรงนี้ยังไม่จบการพิจารณายังไม่จบนะคะยังไม่จบนะคะอาจจะยังไม่ปลดด้วยซ้ำไปรับทราบกันตามนี้พอละจบละนะยืนยัน90%กว่าตามนี้ครับยืนยันนะฮะ90%กว่าตามนี้ครับที่จริงไอ้เรื่องธุรกิจอะไรจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งหรือไม่เปิดได้ขนาดไหนวิ่งล็อบบี้กันหนักเลยเกินนะธรรมดามันเดือนกว่าแล้วไงมันไม่ไหวแล้วไงวิ่งล็อบบี้กันหนักเลยเกินนะ1 เดือนแล้วก็2 เดือนโอ้โหไม่ไหว